ณเทียบกับคุณทักษิณไม่ได้เลยนะครับนี่ผมยกตัวอย่างคุณทักษิณมาอย่าโกรธอย่าเคืองนะครับถ้าคุณโกรธคุณเคืองคุณก็ออกไปเลยถ้าไม่โกรธไม่โกรธไม่เคืองฟังประยุทธ์จันทร์โอชาทำไมผมถึงบอกว่าทักษิณดีกว่าครับในขณะที่ทักษิณเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับปี 44ไอ้ปี40นี่คุณชวนหลีกภัยเป็นนายกหลายคนก็โอ้โหมองกันอย่างใหญ่โตว่าเฮ้ยเขาเอาประเทศนี้ไปจำนำไว้กับ IMF ว่าทักษิณเข้ามาปี44 2ปีครึ่งครับปลดหนี้ IMF ได้หมดนี่คือทักษิณปลดหนี้ประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาเวลานี้กู้ต่างกันนะครับไอ้นี่นู่นปลดหนี้ไอ้นี่สร้างหนี้ใครดีกว่ากันครับผมไม่จะว่าเลิศเลอเพอร์เฟกต์ว่าทักษิณดีอย่างนั้นทักษิณดีอย่างนี้มาเชียร์มาอะไรต่างนี้อย่างต่างๆนานาผมไม่ใช่เป็นคนเช่นนั้นผมกับทักษิณชินวัตรผมไม่ได้รู้จักกันส่วนตัวนะจะบอกให้ก็ผมรู้ว่าในการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการวิสัยทัศน์ต่างๆเนี่ยทั่วโลกเขายอมรับหมดมีแต่คนไทยบางกลุ่มบางพวกนะครับไม่ยอมรับทักษิณชินวัตรและผมยืนยันตรงเนี้ยว่าทักษิณเก่งกว่านี่จึงบอกว่าประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าหลงไหลตัวเองให้มันมากไปว่าไม่มีคุณและใครจะทำหน้าที่ไม่ได้นายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้มีคุณมาเนี่ยมันไม่รู้กี่สิบปีแล้ว2475เกือบ100ปีแล้วเห็นมันมีนายกหมุนเปลี่ยนเวียนผันมันมีแต่ทหารเท่านั้นแหละครับที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเฮงซวยครับที่ผ่านมาเห็นได้เลยประยุทธ์จันทร์โอชาก็เฮงซวยเหมือนกันมีแต่พวกทหารเท่านั้นผมไม่ได้ว่าทุกคนนะครับที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีผ่านการรัฐประหารมาเนี่ยไม่ได้ประสบความสำเร็จทุกคนประยุทธ์จันทร์โอชาก็ไม่ได้ว่าประสบความสำเร็จนะครับถึงแม้ว่าอยู่นานอันนี้อยู่นานเพราะหน้าด้านครับไม่ได้อยู่นานเพราะเก่งมันเปรียบเทียบกันให้ชัดนะครับไอ้อยู่นานเพราะหน้าด้านกับอยู่นานเพราะเก่งเนี่ยไอ้เก่งนี่คนให้อยู่แต่ความหน้าด้านคนไล่ก็ไม่ไปแต่ใช้กลไกกฎเกณฑ์กติกาให้อยู่นานๆรัฐประหารมา5ปีแล้วครับใช้องค์การประยุกต์ทั้งหลายทำลายฝ่ายตรงข้ามแล้วก็อ้างนู่นอ้างนี่ว่าอยู่เพื่อแก้ไขปัญหานั่นปัญหานี่ทำนั่นทำนี่แต่ไม่ใช่หรอกครับเพื่อต้องการสานต่อให้เขียนกลไกกฎเกณฑ์กติกาเพื่อสู่อำนาจนี่คือประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีราคาเลยแม้แต่น้อยนิดคือประยุทธ์จันทร์โอชามันทำงานไม่ได้จริงๆคนจึงออกมาด่ามาไล่กันขนาดนี้อย่าสนับสนุนคนชื่อประยุทธ์เป็นนายกต่อเถอะครับนี่แหละครับเป็นการช่วยชาติและสร้างชาติสร้างประเทศอย่างจริงๆจังๆอย่าไปเชื่อน้ำคำคนที่มาจากทหารอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาเถอะครับเขาไม่ได้คิดดีต่อชาติบ้านเมืองเขาไม่ได้คิดดีต่อประชาธิปไตยเขาไม่ได้คิดดีต่อประเทศไทยเขาไม่ได้คิดดีต่อประชาชนแต่เขาคิดดีกับเขาและพวกพ้องของเขาเพื่อเข้ามาสู่อำนาจแล้วก็กอบโกยผลประโยชน์ให้กับพวกเขาเองจำไว้นะครับฝากไปด้วยนะครับหยุดสนับสนุนคนชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกต่อไปแล้วนั่นแหละครับจะเป็นชัยชนะของประชาชนและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์